สวัสดีครับคลิปนี้เราจะเป็นแล็บศูนย์นะครับเราจะแนะนำตัว IDE 2ตัวคือ Eclipse แล้วก็ NetBeans นะครับจริงๆแล้ว IDE เนี่ยคุณก็น่าจะเคยใช้ตอนเรียน C# นะครับแต่ว่าปกติผมก็ไม่ได้ใช้มันขึ้นอยู่กับภาษาที่ใช้เขียนนะครับแต่สำหรับ Java เนี่ยการมี IDE เนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากนะครับแล้วเราก็จะไปลองเขียนโปรแกรมภาษา Java โปรแกรมแรกนะครับพร้อมทั้งดูประเด็นหลายๆประเด็นที่น่าสนใจเวลาเราเขียนนะครับสุดท้ายเราจะไปพูดถึงเรื่องของ Coding Convention นะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมต้องเป็น Eclipse กับ NetBeans นะครับจริงๆมันก็มีตัวอื่นแต่ว่า2ตัวนี้ค่อนข้างจะมาตรฐานเพราะนั้นก็เราก็จะพิจารณา2ตัวนี้เป็นหลักนะครับแต่จริงๆมีตัวอื่นอีกก็ลองดูได้นะครับนี่ Eclipse ก็จะไปโหลดอะไรนี้ก็พิมพ์ไปนะครับใน Google เนี่ยนะครับ Eclipse แล้วก็อีกอันก็ NetBeans นะครับนี่ครับก็เข้าไปที่คลิปนะครับก็มีปุ่มดาวน์โหลดเนี่ยนะครับก็เลือกดาวน์โหลดสแตนดาร์ดก็โอเคนะครับพวกนี้จะมาพร้อมกับคอมไพเลอร์ของ Java มีอะไรเครื่องมือมาตรฐานเรียบร้อยนะครับก็เอาตัวนี้ก็ได้นะครับไฟล์จะใหญ่นิดนึงนะครับ NetBean ก็เหมือนกันนะครับก็มีดาวน์โหลดก็เข้าไปโหลดได้นะครับทีนี้พรุ่งนี้เราจะมีตัวให้โหลดเป็นโลคอลนะครับก็น่าจะประหยัดเวลาได้บ้างนะครับโอเคเข้าไปเสร็จโหลดเสร็จอินสตอลให้เรียบร้อยนะครับก็จะตัวเวลาเริ่มใช้ก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับเดี๋ยวนะครับลองที่ในเครื่องผมแล้วกันนะครับนี่คลิปนี้เปิดออกมาก็จะหลักๆนะครับมันก็จะถามว่าเราจะเก็บโปรเจกต์ต่างๆไว้ที่ไหนนะครับมีหน้าโลโก้หน่อยนึงนะครับตรงนี้เนี่ยโปรแกรมที่เราเขียนเนี่ยมันจะมีไฟล์หลายๆอันนะครับจะไม่เหมือนกับใน C# ที่หลักๆเราก็จะมีไฟล์เดียวนะครับอันนี้เราก็จะเก็บของทั้งหมดรวมกันไว้นะครับเรียกว่าโปรเจกต์นะครับทั้งใน Eclipse แล้วก็ใน NetBeans เนี่ยคอนเซ็ปต์เดียวกันนะครับก็มันอาจจะถามมันอาจจะไม่ถามแล้วผมเซต default ไปแล้วมันก็จะโอเคขึ้นมาโล่งๆนี้เราจะเขียนตรงนี้นะครับเวลาจะเริ่มเขียนก็จะต้องไป New นะครับเรามาดูหน้าตา NetBeans ดูนะครับ NetBeans ก็จะคล้ายๆกันนะครับจริงๆใช้จริงๆก็มีความแตกต่างกันบ้างนะครับเรื่องคีย์อะไรพวกนี้นะครับนะครับ NetBeans ก็จะหน้าตาโอเคมันเบี้ยวไปนิดนึงนะครับเขียบมาไม่มานะครับโหลดนานเหมือนกันนะครับสักครู่ครับนานมากเลยนะครับก็หน้าตาแบบนี้นะครับเราจะเริ่มเขียนก็ต้องไป New Project เหมือนกันนะครับนั้นก็เดี๋ยวลองไปดูใน Eclipse ก่อนนะครับที่เหลือก็จะคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันงั้นเดี๋ยวเราจะเขียนใช้ Eclipse บ้างใช้ NetBeans บ้างนะครับเพื่อให้เดี๋ยวเราจะเขียนโปรแกรมง่ายๆอันนึงนะครับเวลาเราเริ่มเขียนโปรแกรมภาษาอะไรก็ตามส่วนใหญ่เราก็จะเริ่มจากโปรแกรม Hello World ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เราจะเริ่มด้วยเกมทายเลขแล้วกันนะครับนะครับเกมทายเลขก็เหมือนที่เราคุ้นเคยปล่อยวัตถุแล้วก็นับทีครับใน Eclipse นะครับเราก็ไปสั่ง New Java Project นะครับจะถามอะไรมากมายนะครับโปรเจกต์เนมก็เอาเป็นนำ Guest แล้วกันนะครับนี่แล้วกันนะครับผมใช้ตัวเล็กนะครับมันเดี๋ยวมันจะมีคอนเวนชั่นอยู่นะครับว่าเมื่อไหร่จะใช้ตัวเล็กเมื่อไหร่ใช้ตัวใหญ่ก็เอาเป็นตัวเล็กไปก่อนนะครับสร้างมานะครับในโปรเจกต์ทาง55มีของอยู่แล้วเป็นโค้ดเก่าผมนะครับบังเอิญชื่อซ้ำเดี๋ยวผมลบไปก่อนแล้วกันนะครับของคุณจะไม่มันควรจะโล่งๆนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับลบทั้งหมดเลยนะครับเปิดมาซอสจะแบบโล่งๆนะครับเราก็จะไป new class นะครับใน Java เนี่ยครับโค้ดทั้งหมดจะต้องอยู่ภายใต้ class ซึ่งอันนี้จะเหมือนกับใน C# คุณก็จำไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีว่า class คืออะไร object คืออะไรเพราะเดี๋ยวเราจะไปเรียนอยู่ดีนะครับสร้าง class ก็ตั้งชื่อnum guess แล้วกันนะครับ number guessing แล้วกันนะครับตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับบางคนก็ตั้งตัวเล็กตัวใหญ่แต่ว่าใน Java เนี่ยเรามี
มาตรฐานหรือเรียกว่าธรรมเนียมในการเขียนชื่อนะครับคือชื่อแพ็กเกจเนี่ยก็จะเป็นตัวเล็กนะครับตัวเล็กหมดนะครับชื่อคลาสเนี่ยจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ครับอันนี้เขาเรียก camel case นะครับโดยที่จะขึ้นด้วยตัวใหญ่นะครับเสร็จแล้วทุกๆคำที่เราเขียนเนี่ยจะเป็นขึ้นคำใหม่ก็จะเป็นตัวใหญ่อีกทีหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเป็น camel case เพราะว่าอันนี้เหมือนอูฐเพราะว่ามันจะเป็นหลังนูนๆขึ้นมานะครับจะไม่ใช่อย่างนี้นะครับบางคนอันนี้จะเป็น camel case ที่ขึ้นต้นด้วยตัวเล็กนะครับก็จะเป็นตัวใหญ่นะครับก็ตั้งชื่อตามนี้ไปจาว่าทั้งหมดคลาสทั้งหมดจะชื่อแบบนี้นะครับถ้าเราไม่พยายามจะเราก็ควรจะทำตามธรรมเนียมที่เขาทำนะครับเพื่อมันมีประโยชน์หลายอย่างนะครับทีนี้ก็จะมีตัวโปรแกรมหลักก็เป็น public static void main ตัวนี้นะครับก็จะให้มันใส่ให้ก็ได้หรือไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับก็ผมให้มันใส่เลยแล้วกันนะครับก็ new class มาปุ๊บก็ออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับของคุณคงจะฟอนต์เล็กกว่านี้นิดนึงผมทำตัวใหญ่ไว้จะได้มองเห็นกันนะครับโปรแกรมหลักเราจะอยู่ในนี้นะครับจะเห็นว่าคล้ายๆกับใน C# Sharp เลยนะครับแต่แพ็กเกจนี้จะเป็นชื่อของเราเองนะครับนำเกสนะครับนี่เป็นชื่อคลาสแล้วก็โปรแกรมหลักก็อยู่ในนี้นะครับ public static void main นี่นะครับอ่ะเราเริ่มต้นไม่พิลีพิไลครับไป hello world ดีไหมครับก็ใน C# Sharp ถ้าคุณจำได้มันต้องเวลาจะปริ้นมันต้องแบบอะไรนะ system อะไรสักอย่างนึงอันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับเราจะต้องตรงนี้ก็จำตามไปก่อนนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับก็จะมี system. สังเกตว่าถ้า editor เราดีนิดนึงนะครับมันจะมีช่วยตรง auto complete ตรงนี้ซึ่งเวลาเราใช้ Java เนี่ยเครื่องมือตรงนี้มีประโยชน์มากๆนะครับเพราะว่าของมันเยอะนะครับจำอย่างเดียวคงไม่ไหวนะครับก็ print line นะครับแล้วก็อะไรนะใน Java ก็เหมือนกันใน C# Sharp นะครับก็คือเครื่องหมายคำพูดเนี่ยก็เป็นปีกาคู่นะครับ hello world สักนิดนึงนะครับซึ่งอาจจะดูน่าเบื่อนิดนึงนะครับเวลาเราเขียนไปเนี่ยมันก็จะ compile ให้เราไปด้วยสมมุติเราเขียนผิดนะครับสมมุติว่าอันนี้ไม่ใช่เป็น out นะครับเป็นอย่างนี้นะครับมันก็จะมีแดงๆอย่างนี้นะครับจุดๆๆอย่างนี้นะครับแล้วก็บางทีมันจะมีหินให้ว่าจะแก้ยังไงซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้บ่อยมากนะครับเพราะนั้นก็ตรงนี้ก็ดูไว้แล้วกันนะครับสมมุติพิมพ์ผิดนะครับกดดูหินนะครับใน NetBean ก็จะมีเหมือนกันนะครับมันจะมีแบบให้เปลี่ยนให้อะไรโอ้มันเดาได้ด้วยก็จะเป็นเอาเปลี่ยนไปก่อนแล้วกันนะครับอ่ะพอเรียบร้อยแล้วก็ต้องรันนะครับคอนโซลอยู่ตรงนี้นะฮะสั่งรันปุ๊บก็จะถามว่า main class อยู่ที่ไหนนะครับก็จะเป็นอันนี้ hello world ขึ้นมานะครับอ่ะโอเคครับพอกันทีกับความไม่ค่อยน่าสนใจนะครับอ่ะเราจะมาเขียนเกมทายเลขกันทีนี้ไอเกมทายเลขนี่ก็ก่อนที่เราจะเขียนโปรแกรมหลักๆเราควรจะมานึกก่อนครับว่าจะต้องมีสเต็ปอะไรบ้างแล้วก็เราจะเริ่มยังไงนะครับบางคนเนี่ยก็จะเริ่มจากเขียนโปรแกรมจากข้างบนก็คือนึกภาพรวมแล้วก็ค่อยเขียนบางคนก็เขียนจากข้างล่างก็คือดูว่าเขียนอะไรได้แล้วก็เขียนทยอยเขียนไปก่อนจริงๆต้องใช้ทั้งคู่นะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเราลองนึกภาพรวมก่อนแล้วกันผมก็จะเขียนไปมั่วๆก่อนก็จะเป็นโปรแกรมที่มันจะใช้ยังใช้ไม่ได้นะครับเราเอาแบบง่ายสุดก่อนแล้วกันสุ่มเลขมาตัวหนึ่งแล้วก็บอกว่ามากกว่าน้อยกว่าเท่ากับแล้วกันนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเราจะสุ่มเลขยังไงนั่นสิเรายังไม่รู้วิธีสุ่มเลขเพราะนั้นก็แต่อยากเขียนแล้วก็เขียนไปก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าเราก็อาจจะสั่งตัวแปรตัวหนึ่งมาใส่ผลลัพธ์ใช่ไหมครับ solution ก็อาจจะให้ไม่สุ่มแล้วกันเป็นเลข42ไปก่อนเลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปหาวิธีสุ่มนะครับทีนี้เราก็จะต้องไปรับคำตอบจากผู้ใช้ใช่ไหมครับanswer บางคนชอบเขียนแบบนี้นะครับ in s in a นะครับไปรับจากผู้ใช้สมมุติผู้ใช้ตอบ50อ่ะจะเป็นยังไงนะครับเรายังไม่รู้เหมือนกันว่าจะอ่านอินพุตจากผู้ใช้ยังไงแต่ก็สมมุติว่าเขาตอบเป็น50อย่างงี้ครับแล้วเราก็เขียนมั่วๆไปก่อนเลยทีนี้พอเราใช้ s กับ a แบบนี้เนี่ยนะครับถ้าโปรแกรมมันสั้นมากๆเนี่ยเราก็ชีวิตก็สบายนะครับก็คงไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ว่าผ่านไปสัก3อาทิตย์เรากลับมาดูที่ s คืออะไร a คืออะไรเราคงจำไม่ได้แล้วนะครับเพราะนั้นเราจะพยายามตั้งชื่อให้มันอ่านง่ายนิดนึงแล้วก็ชัดเจนว่าตัวแปรแต่ละตัวนี้มันทำอะไรนะครับก็พยายามทำบางคนก็บอกว่าโอ้ผมพิมพ์ช้าทำแล้วมันช้านะครับเพราะว่าคุณไม่ได้ใช้พลังของ IDE ที่มันพอนะครับอย่างเช่นอย่างนี้นะครับ in solution เท่ากับ42 answer เท่ากับ50
จริงๆเรากดอย่างนี้นะครับ SO Internet Tab มันก็จะ complete ให้คุณเลยนะครับ AN Answer จะไปต้องไปพิมพ์ทำไมเพราะนั้นถ้าเราฟิตจัดนะครับเราก็อาจจะมีครับ I like so much today อย่างนี้นะครับเราก็สามารถจะให้มัน complete ให้ได้นะครับเพราะนั้นไม่ต้องไปคือมันจะช่วยไม่ให้เราพิมพ์ผิดแล้วทำให้เรากล้าที่จะตั้งชื่อที่มันสื่อความหมายนะครับเพราะนั้นอย่างแรกที่คุณควรจะได้ไปในวันนี้นะครับจะเขียนจาว่าไม่เป็นเลยก็แล้วแต่ว่าอย่างแรกนะครับตัวแปรต้องมีความหมายนะครับอ่ะตัวแปรนี้นะครับในจาว่าพวกตัวแปรแล้วก็โลคอลแล้วก็ฟิลเนมนะครับสังเกตว่าเมื่อกี้ผมเขียนเองนะครับ solution that I like นะครับอันนี้จะเป็นคาเมลเคสเหมือนกันนะครับแต่ว่าขึ้นต้นด้วยตัวเล็กนะครับเพราะว่าให้มันแตกต่างจากคลาสเนมนะครับอ่ะนี้เสร็จปั๊บเราจะมาดูว่าสุ่มไม่เป็นรับ input ไม่ได้แต่ว่าจะรันก่อนเลยนะครับเราก็โอเค if เช็คว่าถ้ามันมากกว่าน้อยกว่าใช่ไหมครับถ้า solution มากกว่า answer ใช่ไหมครับเราก็จะพิมพ์ว่าอะไรนะครับ too much นะครับ system dot พอจำได้นะฮะ sort out print line นะครับ too high นะครับประมาณนี้ถ้าไม่งั้นก็ print system dot out dot print line too low ลองดูสิมันจะใช้ได้ไหมนะครับทีนี้หลายคนเวลาเขียนเนี่ยนะครับเราจะเขียนแบบนี้นะครับติดกันไปหมดเลยนะครับการใช้ช่องไฟนี่เป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ทำให้โปรแกรมเนี่ยมันอ่านง่ายนะครับเราก็จะเว้นตรงนี้นะครับโดย convention เราก็จะเว้นตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็จริงๆอย่างที่เราเรียนมาใน C# ถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บตัว Java มันก็จะจัดให้ if control อันนี้ else control อันนี้นะครับแต่ convention คือบั๊กเนี่ยมันเกิดได้ง่ายมากนะครับบั๊กนี่มันไม่ใช่ว่าเราจะมาเล่นทริคโปรแกรมกันเหมือนในข้อสอบวิชา111นะครับเราก็จะพยายามเขียนให้ทุกอย่างมันเคลียร์ที่สุดเพราะนั้น convention ของเราก็คือถึงแม้จะมีคำสั่งเดียวก็ตามเราจะใส่เครื่องหมาย brace นี่นะครับวงเล็บปีกาเข้าไปด้วยเสมอนะครับเพราะว่าบั๊กที่เกิดจากการที่เราลืมใส่แล้วก็วงเล็บที่บางทีเราเขียนอย่างนี้นะครับเราก็ก๊อปมาหลายบรรทัดนะครับแล้วเราไม่ได้ใช้เนี่ยคือเวลาดูผลเผื่อมันก็โอเคอยู่ในกล่องนี้นะครับไม่น่ามีอะไรเวลาโปรแกรมยาวๆมันก็จะผิดได้นะครับบั๊กที่ลือลั่นสนั่นโลกมาแล้วก็ผิดกันหน้าตาแบบนี้นะครับคุณอย่าคิดว่ามันเป็นอะไรที่ปัญญาอ่อนไม่สามารถเก็บขึ้นกับคุณได้นะครับอ่ะก็อย่าลืมนะครับ1ช่องข้างหน้าหลัง if นะครับ1ช่องระหว่างอันนี้เพื่อความอ่านง่ายและใส่เครื่องหมายเนี่ยนะครับวงเล็บโค้งเนี่ยนะครับปีกาเนี่ยนะครับทุกอันนะครับอ่ะลองรันดูซิว่าอันนี้มันต้องตอบอะไรนะ too high ใช่ไหมลองรันดูซิว่ามันตรงตามที่เราคิดไหมฮะอ้าว too low อ๋อโอเค solution 42 answer 50อ่ะโอเคลองดูใหม่ซิว่าถ้าเราตอบฮะอ๋อโซลูชัน42 answer 50 2เอ๊ะต้องตอบ2 high สิอ๋อเขียนผิดนี่ครับโอเค answer มากกว่า solution โอเคทีนี้เลื่อนเมาส์ไปกดปุ่มรันเนี่ยนะครับทำทุกวันมันก็จะเหนื่อยนะครับเราก็จะน่าเบื่อนะครับเรามาดูปกติมันจะมีช็อตคัทอยู่นะครับรันเนี่ย control F11 นะครับถ้าคุณใช้ NetBean ก็จะเป็นอีกปุ่มหนึ่งนะครับก็จำไว้นะครับมือไม่ควรจะไปไหนกันอ่ะ too high ถูกแล้วนะครับถ้า42ตอบ30ควรจะขึ้นว่า too low อ่ะโอเค42ตอบ42โอเคเป็นไงอ่ะ too low อ๋อแปลว่าเขียนผิดนะครับอ๋อเพราะนั้นเราตกไป if หนึ่งนะครับผมก็จะใส่ if answerเท่ากับ solution นะครับก็จะ system dot out นะครับคือเราใช้ internet slash เพื่อ auto complete เพราะว่ามันเร็วนะครับที่เราจะ auto complete สิ่งที่เรายังไม่ได้เขียนไปซ้ำไปนะครับ else if โอเคนะฮะไหนลองดูใหม่ซิ42 รันได้ไหม correct โอเคเพราะนั้นพาร์ทแรกโค้ดเราก็เริ่มเขียนไปบางส่วนนะครับพอเห็นภาพทีนี้เราอยากได้เป็นเกมเนี่ยขาดอะไรอีกนะครับขาดอะไรอีกเราต้องวนลูปใช่ไหมฮะแล้วก็ต้อง
เราไปแก้ปัญหาเล็กๆก่อนละกันเราจะสุ่มเลขก่อนละกันนะครับสุ่มเลขเนี่ยในจาว่าเนี่ยนะครับวิธีการสุ่มเลขเนี่ยมันจะใช้คลาสที่ชื่อว่าออบเจกต์ที่ชื่อว่า random ต้องไปเสกมานะครับตรงนี้ก็จำเป็นแพทเทิร์นไปก่อนนะครับเจกต์นี้ชื่อ random นะครับก็สร้างตัวแปรมานะครับชื่อ r แล้วกัน random แล้วกันชื่อเดียวกันไปเลยต้องเสกมานะครับก็ไปสร้างโดยสั่ง new นะครับตรงนี้เดี๋ยวอีกหน่อยจะเขียนทันคล่องนะครับ random ทีนี้เห็นนี้ไหมครับมันจะมีเครื่องหมายนี้อยู่แล้วก็ปะคือมันคอมไพล์ไม่ผ่านเพราะมันไม่รู้จักไอ้ตัวแรนดอมแต่ว่าพอเราเข้าไปมันจะมีหินนะครับบอกอ๋อแรนดอมไปเอามาจากไหนนะครับ java.util นี่นะครับอันนี้คือสิ่งที่ IDE มันช่วยเราได้นะครับถ้าเราไม่มี IDE เนี่ยเราต้องไปจำเองแล้วอีกสักพักของมันจะเยอะมาก java เป็นภาษาที่ชื่อคลาสเยอะมากจนเราแบบจำมนุษย์ธรรมดาคงจำได้ไม่หมดนะครับเพราะนั้นก็เราก็จะต้อง IDE ช่วยเรานะครับใน Eclipse นี่นะครับถ้าต้องการจะช่วยเรากด Control 1นะครับมันจะมีหินขึ้นมาให้เราเลือกเลยนะครับก็ Import Random Java Util นี่คือเป็นบ้านของไลบรารีชุดนี้นะครับที่มีคลาสที่ชื่อ Random เราสร้าง New Random มาแล้วก็ตัว Solution เราก็จะสุ่มนะครับโดยสั่งเรียก Random จุดเห็นไหมฮะตัวเนี่ยมันจะมีการสุ่มให้เราเราก็เลือกได้โอ้มีอ่านได้ด้วยนะครับ Next In นะครับเราก็ไปสั่ง Next In100นะครับมันจะสุ่มเลข0ถึง99มาให้แล้วก็บวก1ไปนะครับจะได้เป็น1ถึง100อ่ะทีนี้ลองรันดูครับโปรแกรมเป็นไงบ้างอ้าว too high too low too high too low ตกลงโปรแกรมมันถูกไหมเนี่ยสมมุติเราไม่เห็นข้างล่างเราจะรู้ไหมครับว่าโปรแกรมเราถูกเพราะว่าคราวนี้ทุกอย่างมันสุ่มไปหมดแล้วนะครับสังเกตว่าเวลาเทสโปรแกรมเนี่ยนะครับที่มีการสุ่มเนี่ยนี่คือสาเหตุที่ตอนแรกเราใส่โซลูชันกับอันเซอร์ไปฟิกก่อนเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าข้างล่างเราจะเขียนผิดเขียนถูกนะครับถ้าเราฟิกจัดไปสุ่มตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยคิดว่าชีวิตคงจะเศร้านะครับทีนี้ถ้าเกิดเราจะสุ่มเราจะเทสเราจะทำยังไงครับก็ง่ายๆเราอาจจะต้องเพิ่มโค้ดไปก่อนนะครับจริงๆเดี๋ยวเราจะไปเรียนอะไรที่มันเป็นเรื่องเป็นราวมากกว่านี้นะครับแต่ว่าวันนี้เอาขายผ้าหน้ารอดก่อนนะครับพิมพ์โซลูชันออกมาดูซิว่าเราก็ค่อยรันนะครับดูซิว่ามันถูกไหม15ตอบ42 too high นะครับ15 28 too high โอเคเพราะนั้นของเก่ามันแต่ของเก่าเรารู้แล้วมันถูกแล้วตรงนี้ผมแค่ยกตัวอย่างให้ดูนะครับนี่จะอ่าน input จากผู้ใช้ทำไงครับผมทิ้งไว้ก่อนละกันนะเพราะเดี๋ยวต้องใช้อ่าน input จากผู้ใช้เนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่า scanner นะครับ scanner คือ Java เวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยมันดีขึ้นเยอะนะครับอ่านง่ายก็สั่ง scannerต้องไป new เหมือนกันครับ new scanner ทีนี้แค่นี้มันไม่พอแต่ว่าต้องไปจัดการ import มันก่อนนะครับก็กด control 1 new scanner มานะครับที่ใน scanner เนี่ยมันต้องรับที่มันจะไปสแกนจากไหนนะครับเราต้องไปเอาส่วน input มาให้มันนะครับ system.in นี่ครับก็โอเคละอ่ะจะอ่าน scanner มานะครับก็สั่ง scanner เอา integer มาก็ next in นะครับนี่นะครับลองรันดูนะครับมันมีบ่นๆ นิดนึงนะครับตรงนี้เราก็เนียนๆไปก่อนนะครับนะครับเปิดเราไม่เคยปิดนะครับรีแต่ว่าโอเคทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปก่อน10นะครับเราตอบอะไรดีสมมติเราตอบ25มันควรจะต้องตอบว่า too high โอเคลองรันอีกทีนึง4ตอบ3ต้องตอบว่า too low อ่ะโอเคลองรันอีกทีนึง100ตอบ100ต้องตอบว่า correct อ่ะโอเคนะครับเกมเราก็มาได้ครึ่งทางแล้วทีนี้เหลืออะไรครับเราต้องวนลูปนะครับก็เหมือนเดิมครับเราก็จะสั่งอะไรครับ while loop นะครับ while เราจะทำไปเรื่อยๆถ้าอะไรครับถ้า answer ไม่เท่ากับ solution นะครับแล้วก็อาจจะเป็นดู while มันมีหรือเปล่านั้น Java น่าจะมีนะครับผมคิดว่าดู while แต่เดี๋ยวว่าคิดว่าน่าจะเจ๋งนะครับลองดูครับสังเกตว่าเราค่อนข้างซีเรียสเรื่องการที่วงเล็บมันต้องตรงกันนะครับอันนี้น่าจะเออร์เลอร์นะครับเออร์เลอร์เพราะอะไรครับ answer มันมีตัวแปร answer อ่ะก็อยู่นี้อ๋อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราประกาศตัวแปร answer ไว้ในดู while เพราะนั้นมันจะอยู่ข้างในชีวิตมันอยู่ในกรอบนี้นะครับอันนี้เหมือนใน C sharp เลยนะครับคิดว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเพราะนั้นเรามาเรียกใช้ข้างนอกไม่ได้เพราะนั้นถ้าเราอยากจะได้ท่านี้เนี่ยเราต้องเอา
answer ไปไว้ข้างนอกนะครับเท่ากับ0ไว้ก่อนก็ได้นะครับนะครับแล้วก็คราวนี้ก็จะใช้ได้ละอ่ะลองมาเล่นกันดูครับว่าเกมนี้มันเวิร์กไหมทำเป็นตอบไป40แล้วกันนะครับ too high 3 too low 50 too high 7 too high 5 too low 6 correct อ่ะจบแล้วนะครับประมาณนี้นั้นเราก็แค่เลิกพิมพ์อย่าพิมพ์คำใบ้แล้วกันนะครับโปรแกรมเราก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเราอยากได้จำนวนรอบด้วยล่ะครับว่ามีกี่รอบอ่ะตรงนี้เดี๋ยวคุณค่อยไปลองแก้ดูนะครับเพราะนั้นโดยสรุป IDE เนี่ยช่วยอะไรเราบ้างนะครับทบทวนนิดนึงนะครับอย่างแรกก็คือมันช่วยเรื่องออโต้คอมพลีทเนี่ยแหละครับอย่างแรกนะครับแล้วก็มันก็มีฮินต์มีอะไรให้เรานะครับนี่อย่างแรกนะครับอย่างที่2เวลาเขียนโปรแกรมนะครับเราต้องเอาโปรแกรมให้มันอ่านรู้เรื่องนะครับ3วันกลับมาอ่านอีกทีอาจจะพอจำไม่ค่อยได้แล้วแต่ว่าถ้าเรามาดูตัวนี้ก็อาจจะพออ๋อ A เป็น answer นะต้องไปอ่านจากผู้ใช้อะไรประมาณนี้นะครับชื่อยาวไม่ใช่ประเด็นนะครับเพราะว่าเรา IDE มันช่วยเราได้ AN complete ได้ answer นะครับเพราะนั้นเราควรจะช่วยตัวเราเองในอนาคตนะครับเพื่อที่จะอ่านโปรแกรมเราเองรู้เรื่องนะครับโอเคอันที่3ก็คือโปรแกรมเนี้ยเวลาเราจะเทสเนี่ยนะครับบางทีถ้าเราไม่พิมพ์มาเลยมันเทสยากนะครับแล้วเทสแต่ละทีก็ยุ่งถ้าเกิดเราแก้นู้นแก้นี้แล้วกลับมาเทสทุกรอบเนี่ยการเทสแมนนวลเนี่ยจะชีวิตค่อนข้างลำบากเลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้เรานอกจากเราจะดู Java แล้วเราดูเครื่องมืออีกอันหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า JUnit นะครับเดี๋ยวเราจะดูในคลิปถัดไปนะครับอ่ะเกือบจบแล้วนะครับอันสุดท้ายคือเรื่องของ Coding Convention นะครับเราไม่ควรจะเขียนโค้ดคือโค้ดเนี่ยคอมพิวเตอร์มันเราจะเขียนยังไงคอมพิวเตอร์มันก็อ่านรู้เรื่องเราตั้งชื่อคลาสเป็นแบบอะไรอย่างงี้โคลอนคงไม่ได้อะไรอย่างงี้ยังไงก็ได้คอมพิวเตอร์มันก็อ่านออกเพราะมันมีมาตรฐานของมันแต่ว่าเราเขียนโค้ดเพื่อให้คนอ่านนะครับเพราะฉะนั้นการตั้งชื่ออะไรต่างๆเนี่ยการที่เรามีระเบียบแล้วก็ทำตามธรรมเนียมเนี่ยมันทำให้ช่วยเราเองในอนาคตว่าจะอ่านรู้เรื่องมากขึ้นเช่นเห็นแบบนี้นะครับแรนดอมตัวใหญ่เรารู้เป็นชื่อคลาสนะครับเห็นตัวเล็กเนี่ยก็จะเป็นตัวแปรเป็นฟิลเป็นอะไรพวกนี้มีช่องว่างก็เป็นสิ่งดีไอการที่เราใส่นี่ตลอดนะครับคือถ้าใครเขียนโปรแกรมแล้วไม่จัดการตรงนี้ให้ดีเช่นย่อหน้าไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็พึ่งเป็นการวางยาตัวเองในอนาคตนั่นเองนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็มีมาตรฐานที่คนนิยมใช้อยู่นะครับในเรื่องของว่าเมื่อไหร่ควรจะตั้งชื่อยังไงเมื่อไหร่ควรจะทำยังไงนะครับก็ลองไปดูนิดนึงนะครับก็มีโอ้มีผิดวิชานะครับโอ้ผิดแล้วนะครับเรามีลิงก์ให้ตรงนี้นะครับเป็น Google Java Style นะครับจริงๆ Oracle ก็มี Java Style ของ Oracle อยู่นะครับแต่ว่ามันเหมือนมันออฟซูลมันไม่ค่อยอัปเดตครับก็มาดูของ Google แทนนะครับก็จะมีแนะนำว่าเมื่อไหร่คุณจะใช้ยังไงตั้งชื่อยังไงเพราะนั้นเราจะพยายาม follow อันนี้นะครับเป็นหลักนะครับแต่ตอนที่เราเขียน Java นะครับอาจจะมีตัวอื่นแต่ว่าเราจะอิงอันนี้เป็นหลักนะครับเพราะนั้นไม่ต้องเขียนกันตัวเว้นย่อหน้าจะอะไรยังไงนะครับก็เราจะอิงอันนี้นะครับเพราะนั้นเราไม่ได้เขียนโปรแกรมเพื่อให้รันได้อย่างเดียวแล้วนะครับ